กูเพิ่งรู้นะว่าโทรศัพท์สำคัญกับกูขนาดนี้นี่วันนี้กูลืมโทรศัพท์ทั้งวันกูนั่งมองฟ้าอ่านการซองปีบการสะลองเนี่ยนมีหนังสืออยู่นะชีวิตแม่งแต่กูจะเซิร์ชแบบแขกรับเชิญที่มาวันนี้กูก็เซิร์ชไม่ได้ดีนะกูรู้จักเขามาก่อนสวัสดีครับอาเล็กเรนเดว์ครับนะยังไงอาต่อยใต้พบชัดๆอเล็กเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากคุยด้วยมานานมาก น้องคนนี้เราเคยดูตั้งแต่เขาเป็นแบบดาราสมัยเด็กครับจนปัจจุบันมาเห็นอเล็กทีนเหมือนเหมือนอเล็กไปเป็นแบบเหมือนอาชีพหลักอเล็กมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะ<อ>ตอนนี้อาชีพหลักอเล็กคืออะไรครับอาชีพหลักครับอาชีพหลักก็คือณตอนนี้เลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายละครก็เลยค่อนข้างมุ่งไปเรื่องเนี่ยครับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาทําองค์กรของตัวเองด้วยแล้วก็มาทำโปรดักชั่นของตัวเองด้วยองค์กรของอเล็กนั่นคือองค,อค์กรแหละ องค์กร EEC ครับ EEC EEC มันเป็นตัวยอแล้วตัวเต็มมันชื่อว่าอะไรตัวเต็มก็คือ Environmental Education Center ซึ่งก็คือศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยอ่า่ซึ่งขึ้นตรงนี้แหละครับทุกคนผมขอทำแปลมาหน่อยได้ไหมครครับผมไอ้ก้อนแรก E แรกคือ E แรกก็ Environmental ก็คือสิ่งแวดล้อม Education ก็คือการศึกษา Center ก็คือศูนย์ก็คือศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งจริงๆสิ่งแวดล้อมศึกษา E.E เนี่ยตัว E สองตัวแรกเนี่ยครับจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่เหมือนศาสตร์ที่เป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะสร้างความยัง่งยืนให้กับทรัพยากรของเราได้ก็คือเอาเรื่องของเอ education เข้าไปแตกครับอาจจะต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่าครับผมก่อนที่เราจะมี E.E.C. ขึ้นมาเนี่ยสมัยเด็กอเล็กเป็นเด็กยังไง จริงๆชอบเตะบอลมากพี่เป็น้<อ>ผมก็ไดสา,ส,าสายฟุตบอลมาสายกีฬามาตลอดมีเล่นดนตรีบ้างแต่ว่าแบบก็เล่นตามกองตามอะไรแล้วก็เล่นละครตั้งแต่เด็กเล่นตั้งแต่แบบผมเล่นตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วก็จริง,รงๆวงการก็เข้าตั้งแต่สี่ขวบเพราะฉะนั้นก็คือจะมีแค่เรื่องของกีฬากับเรื่องของละครละครถามไปที่ละครหน่อยว่า <ละ S 2> ตอนตอนช่วงเวลาที่เข้ามาเป็นแบบนักแสดงมันเข้ามาได้ยังไงครับ คุณพ่อทํางานโรงแรมแล้วก็คุณพ่อเป็นเชฟแล้วก็ไปมีเหมือนเป็นเป็นวดดิ้งแฟร์อยู่ที่ศูนย์ซิลิกิตครับตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมประมาณสี่ขวบแล้วก็ก,ก็ไปแบบใส่ชุดเป็นลูกเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ในงานแล้วก็มีคนถ่ายรูปแล้วก็<อ>เรียกให้ไปแคสโฆษณา<อ>แล้วพอแคสก็ได้แล้วก็เล่นโฆษณามันเยอะมากเมื่อก่อนตอนเด็กๆเลยแล้วก็บรเล่นละครจริงๆ่ะตอนประมาณ7จ็ดแปดขวบกับพี่พี่หนุ่ยยำพลเรื่องแรกอันนั้นอันนั้นก็เรื่องอะไรครับหัวใจและก่ปืุน พวใจใกลปืนใช่ครับผมคือในความทรงจําของผมอะในความทรงจำ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 ในความทรงจำของผมอะผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราเห็นอเล็กซ์เล่นตั้งแต่เด็กแล้วอะครับผมเราสึกว่าเด็กคนเนี้ยเล่นละครทีมากเล่นแบบสมัยนั้นผมก็ไม่รู้จักคําว่าเมทตอดแต่ผมรู้สึกเขาเล่นจริงๆอ่อะเขาแบบเวลาเขาเศร้าเขาเสียใจหรือเขารู้สึกอะไรเนี่ยเด็กคนนี้ที่เราเห็นอะเขาไม่ใช่นักแสดงเด็กเฉยๆเขาเป็น เขามีจิตวิญญาณในการแสดงขอบุมากพี่แล้วสองก็คือก็ยังเป็นฟุตบอลได้ด้วยมีความเก่งที่มากมายทำไมสองด้านเนี้มันเป็นสองด้านที่ใหญ่มากที่ผมรู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งจะโตขึ้นมาแล้วมันต้องโกไปด้านไม่เป็นนักแสดงที่ที่เอาดีตลอดเวลากับด้านการแสดงก็คงต้องเป็นด้านกีฬาคงต้องไปจริงๆงก็คิดอยู่ว่าถ้าถ้าไม่ได้เล่นละครตอนนั้นก็คือคิดว่าจะไปทางกีฬาเพราะว่าเรียนแบบ เอ่อี uh, เรื่องของร่างกายเรื่องของอะไรอย่างนี้มา oh. ครับ oh. แล้วก็แบบก็คิดอยู่ว่าจะไปทางแบบอยากเป็นฟิสซิโออยากเคยคิดนะครับตอนเด็ก hmm. ๆนะครับแล้วก็เล่นบอลก็เคยคิดที่จะแบบไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนั้นแต่พอเราไปสู้กับเขาจริงๆแล้วว่าเราจะรู้ว่าแบบเออจริงเราอาจจะเล่นได้ในในระดับโรงเรียนแต่พอเราไปเล่นกับฝรั่งทั้งตัวทั้งทักษะหรือวิธีคิดของเขาที่มันต่างจากเรา,าเราจะเริ่มแบบเหมือนมี reality check เรียลิตี้เช็คเบาๆว่าแบบ เฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าพวกนั้นคือเขาทิ้งทุกอย่างแล้วก็ชีวิตเป็นเป็นเป็นฟุตบอลเลยก็เลยทําให้ทางด้านทางฟุตบอลหรือกีฬาเนี่ยเราก็เราเรู้สึกว่าวางไว,ไวไก้ก่อนเอามันเป็นความสุขอ่าใช่ใช่ใช่แล้วแล้วด,ด,ด้านละครด้านละครก,ก็ก็คือคือเล่นมาตลอดจนถึงเราแบบอายุประมาณ14 15แล้วก็เริ่มเข้าใจคําว่า acting แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราอยากจะเป็นในทางแบบว่าอยากจะเป็น actor จริงๆอ่ะรู้สึกว่าแบบ เรารู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันมีอะไรน่าสนใจกว่าที่เราแบบว่าที่เราคิดไว้เยอะเราไปเจอพี่ชาคิดจําได้เลยไปเล่นละครกับพี่ชาคิดแล้วก็เห็นวิธีการแ a c t ิ้งของเขาท่าทางวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้าฉากนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เท่เราอยากจะไปในทางแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วดูเขาเล่นออกมาแบบเชื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทางเนี้ยทางเนี้ยก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มศึกษาแล้วเริ่มอยากจะเป็นนักแสดงแล้วก็ ไปไปเรียนบ้างดูใน YouTube ดูหนึ่งดูในอะไรบ้างแล้วก็เลยเอาดีทางหน้านานมามามาโดยตลอดแต่ทุกอย่างมันดูเหมือนเดินทางไปสู่การที่แบบคุณจะเป็นนักสแสดงอย่างเดียวเลยครับผมแล้ววันนี้ที่เราถามไปว่าตอนนี้อาชีพหลักของอาเลศเป็นอะไรครับผมมันดันกลายเป็นคําตอบมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรครับผมเรียนนิเทศเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็จบแล้วก็คิดว่าจะมาทําเบื้องหลังคิดว่าอยากจะมาเป็นผู้กำกับอยากจะมาแบบทําแบบทําหนังทําอะไรอ,อย่างเงี้ยแล้วก็พอถึง จุดหนึ่งจริงๆได้ไปฝึกงานและได้ไปทําจริงๆแล้วก็ถามตัวเองจริงว่าแบบสิ่งที่เราชอบดูอ่ะเป็นสิ่งที่มันไม่แมสเป็นสิ่งที่มันไม่ได้แบบแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีอาชีพในทางด้านเบื้องหลังจริงๆเราคงจะ,จะต้องทําตัวให้แมสเราคงจะเราคงจะเปลี่ยนตังวตงนิดหน่อยเปลี่ยนตัวเองทั้งทั้เราเป็นนักสแสดงเราก็ต้องเปลี่ยนไปรับบทแบบนี้แบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นเบื้องหลังมันควรจะออกมาจากจากตัวของเราจริงๆนั่นก็เป็นโมเมนต์ที่เราเริ่มแบบอืมันจะไปในทางไหนได้บ้างก็แต่งานแสดงมันก็ยังแบบ เลี้ยงเราได้ยังไปได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นคนชอบธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเคยไปไปช่วยช้างตั้งแต่อายุประมาณสิบขวบเพราะการเป็นนักแสดงเนี่ยแหละมันพาให้เราไปรู้จักกับกับการช่วยช้างในที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็กลายเป็นชอบเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดว่าเหมือนกับเด็กๆในรุ่นผมมันไม่มีใครคิดหรอกว่ามันสามารถจะมาเป็นอาชีพได้ก็เลยแบบแปะไว้จกนกระทั่งเรียนจบแล้วก็เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ มาเจอกิจกรรมที่เขาใช้ช้างในการบําบัดเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษพวกเด็ก autistic, ออทิสติกเด็กคล้ายๆกับที่เขาทากับมมาเมืองนอกเขาจะมีแบบ horse therapy แต่นี้ก็จะใช้เป็น,เป,นเป็นช้างเราก็รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเข้าไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งเนี้ยประมาณปี2015นะตอนนั้นอายุ25 e ก็เลยตัดสินใจเปิดองค์กร EEC ขึ้นมามโดยที่คิดว่าจะเป็นแบบฮ็อบบี้งานอดิเรกไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดัน แบบว่าไปได้ <Okay. S 2> นคนสมัครเยอะแล้วนั่นก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนเลยอืให้ย้อนกลับไปตอนที่อเล็กซ์กลับไปเป็นเด็กสิบขวบที่เข้าไปที่ช่วยช้างครับผมวันนั้นอะอะไรที่มันแบบเหาะเมล็ดพันธุ์ลงไปในหัวใจเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างวันนั้นอะผมไม่ได้มองในแง่ของการแบบอนุรักษ์อะไรขนาดนัเด็กไม่คิดไม่เป็นแต่ว่ามันคือความสนุกได้ใส่อุปกรณ์ได้เดินป่าได้เห็นช้างป่าเห็นแบบอยู่ หลังรถกระบะเจ้าหน้าที่มีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคือสภาพแวดล้อมตรงนั้นที่ที่เราจําได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะช่วยแล้ววันนั้นน่ะคือช้างป่วยช้างขาไม่ดีแล้วหน้าที่ของเราก็คือไประดมทุนเพื่อจากกองถ่ายนี่แหละแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อ ซื้อยาให้กับช้างช้างเขาไม่ได้กินแบบเ <บ S 1> ม็ดสองเม <Lip>. ็ดเหมือนคนเขากินทีเขากินเป็นกระปุกเลยแล้วช้างตัวนี้ก็รักษาอยู่อย่างเงี้ยประมาณสองสามเดือนก็คือไปทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่ก็จะไปส่งอยู่เขาใหญ่แล้วอยู่กับพีพๆเขาเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอเรากลับมาตอนที่เราโตแล้วเรามาทําเรื่องช้างใหม่มันเหมือนแบบมันเหมือนมันแบบเฮ้ยมันเราอยากจะทําอะไรสักอย่างทางด้านนี้ผสมกับตอนนั้นอ่ะผมจําได้เลยว่าผมไปที่พีพีไปเที่ยวกับที่บ้านแล้วก็กระโดดลงไปที่ ทีใ่ในในทะเลแล้วก็เห็นปลามาเต็มเลยแล้วเราแบบสนุกกับตรงนั้นมากเราชอบตรงนั้นมากแล้วก็ฝันว่าอยากจะเรียนดำน้ำําอยากดำน้ํามาพอเรียนจบปุ๊บโอกาสมาแล้วไม่เรียนดำน้ําแล้วก็นั่นแหละพอเราเรียนดำน้ำเราก็บอกตัวเองเลยว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะทําไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ฉันอยากจะทําอะไรทํานองเดี๋ยวสิ่งไว้ลองเ,<น>เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการอยู่บนเรืออยู่กับปลาอะไรก็ได้ตอนนั้นยังยังไม่ได้ไม่ได้คิดจนกระทั่งแบบ ไอ้นู่นก็ปฏิติดปิต่อยนั่นก็มานี่นี่แล้วก็อ่วะว่าลองเปิดเป็นองค์กรแล้วก็มันก็โอเคขึ้นมาแล้วทําไมถึงไม่ทําให้มันเป็นเรื่องการแบบสนุกแบบแบบไปเที่ยวอ่ะสมมติอเล็กซ์ทำอเล็กซ์ทัวร์คือผมคิดว่าทัวร์หนึ่งคือคนทําเยอะแล้ว,แล,วแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันมันสิ่งที่เราทําเนี่ยม,มันคือมันคือการอนุรักษ์การการคอนเซิร์ฟก็คือการทําให้อะไรสักอย่างเนี่ยมันอยู่แบบ นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไ่ได้แล้วก็รู้สึกว่าว่าทำแบบมีทัวร์กับทำแบบมีเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เข้าไปด้วยอ่ะผมรู้สึกว่ากระบวนการเรียนรู้เนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าแล้วมันเวิร์จริงๆมันไม่ได้ช่วยแค่ธรรมชาติแต่มันช่วยตัวตัวเด็กด้วยที่มาเข้าค่ายช่วยครอบครัวของเราด้วยเรากลายเป็นแพลตฟอร์มที่เด็กสามารถมาแบบเพิ่มทักษะชีวิตของตัวเองเรามีฟีดแบ็กของผู้ปกครองที่แบบว่าเหมือนมี มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเขามาปลดล็อกบนค่ายของเราเรา hmm. มีเด็กที่แบบว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนอยากชอบเรื่องสัตว์แต่ว่าไม่มีแพลตฟอร์มในการรองรับตรงนี้คุณพ่อคุณแม่มาฝากกันเราจนกระทั่งทุกวันนี้ไปเรียนอยู่ต่างประเทศไปเดนมาร์กอะไราะฉะนั้นมันเหมือนเราการทําทําตรงเนี้ยมันมีเพอร์เพสมากกว่ามัน hmm. จุดที่แบบมันมันทาอะไรให้มันดีขึ้นได้มากกว่าการทําแบบ แบบทัวร์ที่คคือทัวร์ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราเรามีมีดรายส์มีอะไรมากกว่าอไอ้วันวันแรกที่เราแบบเริ่มเริ่มที่รู้สึกว่าฉันจะทําให้มันเป็นองค์กรแล้วครับครับมันเกิดมันมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะฉันทํา เอาจิงๆนะพี่ในใจผมมาคิดมาโดยตลอดว่าการแสดงไม่ใช่สิ่งที่เราจะบบว่าร้อยเปอร์เซ็นไปตลอดชีวิตเราคิดว่าแบบเออเราเราเรามีมีพื้นฐานแบบเรียนโรงเรียนดีแล้วก็คิดมา,ากับคนรอบข้างวันหนึ่งเราอยากจะเป็นเจ้านายคนวันหนึ่งเราอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองด้วยอยากจะเรียนรู้อะไรมากกว่าการการเล่นละครผมรู้สึกเล่นละครมันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความด้วยความโชคดีแต่รู้สึกว่าแบบเราทําอะไรได้ได้ที่มันเป็นของเราได้ได้ได,ได้ได้อีกมากกว่านี้ Mm hmm. แล้วก็มันก็เลยแบบเป็น drive ว่เฮ้ยต้องลองต้องลองต้องเรียนต้องเรียนแล้วก็ค่ายแรกออกไปแล้วก็มีผู้ปกครองม,มาพูดกับผมว่าเชื่อไหมว่าต่อไปจะต้องมีคนมาสมัคร EEC เนี่ยแบบแย่งกันสมัครแน่นอนผมก็แบบเหรอจริงเหรอปีแรกเราคิดว่าเราจะทำสองค่ายแล้ว mm hmm. เ,เราทำไปห้าค่ายปีที่สองเราบอกว่าเราทำห้าค่ายเราทำไปแปดค่าย uh huh. จนเนี้ยเราทำไป สองร้อยหกสิบกว่าค่ายแล้วฉเฉลี่ยตนหนึ่งปีนี่ประมาณช่วงหลังนี่ประมาณกี่ค่ายครับประมาณอาทิตย์ละค่ายโดยเฉลี่ยนะครับโอ้ยววประมาณสี่สิบแล้วกันอาจจะไม่ถึงปีหนึ่งพันห้าสิบสองอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจจะประมาณสักสี่สิบไม่ไม่รวมช่วงโควิดนะครับประมาณสักสี่สิบแล้วกันอันนี้อเล็กไปดูทุกค่ายปนะ่ะณตอนนี้ผมไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นงานของผมก็คือ ปหลัดส,สุกเสาร์ทิศเนี่ยแทบเจอไม่ได้ไม่ได้อยู่เลยแล้วกรุ๊ปหนึ่งประมาณกี่คนน้องๆที่ไปครับถรวมรวมพ่อแม่ได้ไหมรวมพ่อแม่ครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของค่ายเราคือมีพ่อแม่ไปด้วยอืแล้วส่วนมากแล้วก็คือพ่อแม่ชอบอยากให้ลูกชอบแล้วก็พ่อแม่พามาเพราะคนที่เลือกที่จะมา,าจริงๆคือพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กซะทีเดียวแต่กรุ๊ปหนึ่งก็เริ่มถ้าดำน้ําก็คือคือมีตั้งแต่สิบสิบห้าคนไปจนถึงแบบสองร้อยสามร้อยคนก็มีครับ ทำ่ายให้กับโรงเรียน5วันก็มีครับมาทั้งตั้งแต่ม1จนถึงม6มากัน200คนให้เราดูแลทั้ง5วันออกแบบกิจกรรมทั้งหมดพาขึ้น<ม>ป่าพาลงทะเลพาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มีทํากับคอร์เปรสด้วยก็คือทำกับบริษัทอื่นๆด้วยเช่นบริษัทนี้ต้องการทําเรื่องของความยั่งยืนเทรนมันมาแล้วทุกคนต้องสนใจเรื่องความยั่งยืนแต่ว่าทํายังไงให้คนในองค์กรเข้าใจเรื่องของ sustainability มากขึ้นอ่ะก็มาคุยกับเราเราก็ออกแบบกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับบอร์ดก็มีระดับพนักงานระดับจูเนีร์มันค่อนข้างหลากหลายมหาลัยเราก็ทําโรงเรียนเราก็ทําค่อนข้างกว้างเมื่อกี้มันมีคำหนึ่งที่เข้ามา sustainability ใช่ครับผมซึ่งเป็นคำที่กูเลี่ยงในการถามมาตั้งแต่แรกเมกว่านไม่ออกพูดอย่างนี้มันคืออะไรนะ sustainability sustainability ง่ายๆนะครับเอาแบบจะพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับก็คือมาจากสองคำนะครับก็คือ sustain ยั่งยืน ยั่งยืนกับ ability ความสามารถความสามารถในการสร้างความยั่งยืนอแล้วความยั่งยืนคืออะไรทํายังไงก็ได้ให้อะไรก็ได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับแค่เรื่องของป่าเรื่องของทะเลหรือเปล่าไม่ใช่อ,อันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าชีวิตทุกคนต้องการความยั่งยืนในทางไหนก็แล้วแต่นะครับต่อให้เป็นเรื่องของสุขภาพเราก็อยากให้ยั่งยืนใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของการเงิน Sustainable Financing Sustainable ทางพลังงานเดี๋ยวนี้รถ EV ก็เทรนค่อนข้างมาใช่ไหมครับแบบพลังงานพิเศษพลังงานสะอาดพลังงานอะไรต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ sustainability แต่นี้การการที่ทำให้มันยั่งยืนผมผมก็ยังยืนยันว่ามันก็เครียดน,นะนถ้าเราบอกมันไม่เ,มเนนะครียดผมเครียดนะเพราะอย่างสมมุติว่าบอกอทําให้ร่างกายคุณยั่งยืน คุณก็ต้องไปออกกําลังกายใช่คุณก็เครียดในการออกกัาลังกายครับผมจะทําให้อ่าอย่าง financial อะไรนะ f i n a n c อ่าเรื่อง f i n a n c e เรื่องการเงินก็เครียดก็ต้องมานั่งเก็บมันยังไงก็เครียดกว่าการที่เราแบบอ่าคืนนี้ปาร์ตี้โว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมเช่อว่าเป็นเรื่องเรื่องค่อนข้างที่จะซีเรียสมากแล้วก็รู้สึกว่าในยุคณะตอนนี้ปี2023เนี่ยมันจะยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย แล้วก็จริงๆปัญหาต่างๆที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวเรื่องกับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยแต่เราแค่ไม่รู้ตัวและเราไม่ได้ไปสแตมว่าน,นี่คือเรื่องของความยั่งยืนอ,อย่างเช่นวันนี้นี่คือจูนเท่าไหร่แล้วอันนี้คือจูน2023จ,จูน2023นยี่จริงๆมันต้องเป็นหน้าฝนแล้วครับใช่ไหมครับ<อ>จริงหน้าฝนจะต้องมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว<อ>หรือดูมันค่อนข้างปรับไปเรื่อยๆการเกษตรในบ้านเราค่อนข้างที่จะมีปัญหาแน่นอนอหรือแม้กระทั่งจะจองทริปไปต่างประเทศไปดำน้ำไปอะไรสภาพอากาศเปลี่ยนเเเราาาก็ไปแล้้วอ สรุปแล้วไปเจอฝนมันมันคาดเดาอะไรไม่ได้สักุระเนี่ยที่คนที่คนเพิ่งพลาดกันของญี่ปุ่นเนี่ยก็เ,เป็นเพราะว่าการแบบการเปลี่ยนแปลงของอา่าศใช่ไหมเขาบอกว่าขาดไปขาดไปประมาณสองอาทิตย์เราจองตั๋วไปก็ไม่สามารถเห็นสักุระได้แล้วทุกคนได้รับรับผลกระทบหมดผมเชื่อ,อมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม,อมแล้วก็โลกเนี่ยมันไปในทิศทางที่ว่าถ้าคุณไม่สนใจเรื่องของความยั่งยืนในวันข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะอยู่ยากทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับ ระดับองค์กรระดับใหญ่ครับงั้นพี่ถามอย่างนี้ในฐานะในฐานะอะไรกูยังไม่มีลูกอสมมติวันหนึ่งถ้ามีลูกแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่อาจจะไม่เข้าใจเรื่อง sustainability อะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ลูกมีความสนุกอ่าพี่โทรหา e c ครับแล้วก็อ่าเนี่ยอยากพาลูกไปสนุกสนุกเนี่ยคผมมีอะไรให้ลูกพี่สนุกสนุกได้บ้างก็ลูกเวียอยู่เท่าไหร่ แล้วลูกพี่กี่คนลูกคนเดียวเลูกคนเดียวลูกคนเดียวเป็นผู้ชายโอ้ยนี่ไอ้นี่ซนมากเลยซนนะครับชื่อไอปิกไอปิกซนมากแล้วก็สมาธิสั้นอ่าอางงี้ผมก็จะบอกว่าเหตุผลที่เขาอาจจะสมาธิสั้นเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบหรือไม่ได้สนใจก็ได้ลองมาเป็นการศึกษานอกระบบแบบนี้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีทั้งสัตว์มันมีทั้งเพื่อนมันมีทั้งการเดินทางมีแอดเวนเจอร์ อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งสําหรับเขาก็ได้แล้วแล้วคุณอเล็กนี่จะแนะนําอะไรให้ปิ๊กรูปผมมาเพราะว่าไอ้ปิ๊กรูปผมนี่ว่ายน้ําไม่เป็นนะว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวสามารถที่จะมาเรียนกับเราได้เราสอนเรื่องของการสโนว์โค้กการลอยตัวในน้ําก่อนที่จะออกไปดูปลาอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็จะเห็นว่าเรียนด้วยคุณพ่อต้องเรียนด้วยนะคุณพ่อเรียนด้วยคุณพ่อต้องเรียนด้วยใช่ครับ คุณพ่อลงลงน้ำไปด้วยนะน่าจะลําบากไปปิ๊กและกูกูไอ้ป้อมเนี่ยแหละน่าจะลำบาก้วแล้วไอ้ปิ๊กมันจะเห็นไรบ้างโอ้ไอ้ปิ๊กเห็นหมดครับไอ้ปิ๊กมึงเห็นหมดเลยนะปิ๊กแ่เียเห็นปลาแน่นอนเห็นปลาการังหลากหลายแน่นอนแล้วก็ถ้าโชคดีก็อาจจะเห็นฉลามจะเห็นเปาอาจจะเห็นพยูนนี่คือเป็นเป็นสัตว์ธรรมชาติ ในธรรมชาติในธรมนธรมชาติในธรรมชาติล้วนๆเลยอ๋อเหรอใช่มันก็จะมีบางที่บางบางครั้งที่เราจะพาแบบไปเรียนที่สวนสัตว์แต่ถ้าสวนสัตว์ก็จะเรียนแบบเหมือนเบื้องหลังก<อ>ารเป็นสตัตวแพทย์หรือว่า,อาถ้าไปเรียนเรื่องช้างก็จะไปที่เ,เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนศูนอนุรักษ์ช้างแต่ส่วนมากแล้วเราอยากให้เด็กๆได้เห็นและได้เข้าใจธรรมชาติมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เด็กเข้าไปแล้วแล้วเขาเห็นครับแล้วเวลาเขาจบอ่ะอืเราอยากรู้ว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเขาบ้างครับผมคิดว่าหนึ่งเขาจะได้ความรู้แล้วความรู้ตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เขามีความรักกับกับสิ่งนั้นสมมติว่าเรามีแฟนใช่ไหมเราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเขาเราก็อาจจะดูเขาโอ้ยเขาน่ารักอยากจะจีบช,ชอบอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้จากนิสัยเขาจริงๆแล้ว,วเราถูก educate เรื่อนิสัยของเขา มันกลายเป็นว่าเราชอบเขาเรารักเขาเราอยากจะเก็บเราอยากจะห่วงเขาม,มันคือความรู้สึกเดียวกันที่เราพยายามจะทําให้เด็กเนี่ยมีต่อ,อต่อธรรมชาติถ้าผมบอกพี่ว่าพี่ฉลามวานเนี่ยถ้าพี่ดําน้ําพี่เห็นฉลามวานพี่ก็คงจะถ่ายรูปแล้วบอกว่าโอ้ยสวยมากแล้วก็ลง Facebook ของพี่ว่าแบบฉันได้เจอฉลามวาฬ uh huh. แต่ถ้าผมบอกพี่ว่าเฮ้ยพี่รู้ไหมว่าฉลามวานเนี่ยมันลงไปลึกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้ มันเดินทางไกลขนาดไหนก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันใกล้ที่จะสูญพันธุ์วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เพี้ยอาจจะแบบเฮ้ยอหรอเฮ้ยไม่งหน้าปกป้องเฮ้ยมันจริงเหรอคราวนี้เวลาเราเจอฉลามมาเราก็จะรู้แล้วว่าเราโชคดีแค่ไหน,ม,นมันมีคุณค่ามากขึ้นเอ้พว,วันี้คือ process ที่เราสร้างคุณค่าให้ธรรมชาติให้กับให้กับคนที่มาเข้ามันไม่ได้เจอกันง่ายใช่แล้วก็แล้วก็สองคือถ้าเรารักในสิ่งนั้นอะ เราก็จะไม่ทํำลายบ้านของเขาครับผมเขาจะเข้าใจและผมเชื่อว่าเขาจะได้ความอ่อนโยนด้วยพี่เขาจะได้คําว่าเอ p มเปอความเข้าใจซึ่งอันนี้มันเป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่ามนุษย์ควรที่จะมีมนุษย์ทุกคนใครไม่มี e m p a t h ออยู่ยากแล้วก็ไม่น่าอยู่ด้วย <laughs> คนที่มี e m p a t h อรต้องเป็นแบบคนที่เข้าใจมีความอ่อนโยนเข้าใจกันและกันไม่ตัดสินแล้วก็เข้าใจว่าความคิดของฉันถ้ามีคน คิดเห็นแตกต่างจากฉันเนี nice> ่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่เป็นความเข้าใจว่าเขาเติบโตมาแบบนี้เขามีความชุดความคิดแบบนี้ไม่ใช่ไปตัดสินด่าเขาอะไรครับผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยมันขาดเข้าใจความแตกต่างถ้าใครอยากแบบเอ็แอมบัตซี่เป็นท่านแอนบัตซี่ลองลองไปหาซื้อดูในภาพที่มันเกิดขึ้นของความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดหรือว่าสิ่งที่เราไปเห็นในธรรมชาติอ่ะบางทีเราพูดถึงมนุษย์ด้วยกันอ่ะเราไม่เข้าใจในในความแตกต่างที่มันแบบ ทำไมเธอคิดอย่างนั้นว่าทำไมเธ <allem. S 1> อสูงรูสึกอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเป็นเสือมันมองสิ่งเนี้ยมันเห็นกวางเนี่ยมันมองอย่างหนึง่งถ้าช้างมันเห็นกวางมันก็จะรู้สึกอย่างหนึง่งเต่าเห็นกวางก็รู้สึกอย่างหนึง่งเราอาจจะเข้าใจในในสิ่งนั้นมากขึ้นครับเข้าใจเหมือนว่าช้างทำไมช้างถึงสําคัญอืเพราะว่าช้างเขาตัวใหญ่เขาเดินเข้าไปในป่าใช่ไหมครับเดินบุ้มตุมๆุมมตุมเปิดทางเปิดทาง ชนต้นไม้ต้นไม้ก็กลายเป็นเดินทางเดินของสัตว์อพอกวางเข้ามาแล้วอะไรมากินกวางพี่จระคี้ใช่พี่พี่พูดถูกแล้วอะไรอะไรกินกวางเสือเสือมากินกวางพี่แล้วพอกวางมันย่อยลงมาเหลือแต่กระดูกมีอะไรมากินกระดูกพี่อ่ากินกระดูกอ่อเล้งก็เป็นพวกเม่นพวกหนูพวกสัตว์เล็กๆที่มันสามันลุกวางได้ใช่แล้วก็พอช้างเออออกมาขี้ออกมาเสร็จปุ๊บ ขี้ตามช้างอะไรนะเนี่ยพอช้างพอช้างขี้แล้วแล้วถ้าเราแหวกขี้เนี่ยเออแหวกขี้ช้างเจออะไรพี่เจอแหวกขี้เจออะไรอีกวะเจอแมลงอาหรอเราเจอแมลงเราจะเจอด้วงซึ่งนกก็มากินแล้วก็แล้วถ้าช้างสูญพันธุ์ออกไปทั้งหมดเนี่ยมันหายไปด้วยเราเคยสรรเสริญแพนด้าที่แพนด้ามาอยู่กับเราใช่ไหมครับเราไม่เคยรู้ว่าช้างที่เราเคยส่งไปแบบเชื่อมสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอ่ะมันดังระดับ แพนด้าเลยนะมึงคนต้องมาถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ดเลมอนเขียนถึงนะมึงจริงเออันนี้ถามถึงเด็กที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราครับผมผมเชื่อว่าหลายคนพ่อแม่พามาแบบเหมือนใหญ่ปิกลูปผมเมื่อกี้เนี่ยมามาด้วยครับผมพามาด้วยเด็กสมาธิสั้นหรือว่าเด็กที่มีเอความวกแวกอะไรหลายอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นไหมในฐานะที่เราแบบ เห็นนะครับเห็นแบบเห็นทั้งแบบบางคนเห็นระยะสั้นบางคนก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเขาผมคิดว่ากิจกรรมแบบนี้มันสร้างมันสร้างความคิดให้เป็นระบบมากขึ้นผมผมคิดว่าแบบเราแบบตัวผมเองอะทำอะไรได้หลายอย่างทุกวันนี้เพราะว่าอยู่กองถ่ายมาตั้งแต่เด็กอะที่แบบว่าเราอยู่กับสังคมที่เราไม่คุ้นเคยเราออกไปจากสิ่งที่เราคุ้นไม่คุ้นเคยเราต้องตื่นแต่เช้าเราต้องสิ่งพวกนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบ มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนวัยเดียวกันแล้วการที่พาเด็กเข้ามาอยู่ในกิจกรรมแบบนี้มาเจอสังคมมาเคารพกติกามาให้รู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันจะอยู่ร่วมกับคนอื่นฉันต้องอยู่แบบนี้นะชีวิตจริงไม่ได้สบายขนาดอยู่บ้านอยู่ในแอร์ทั้งวันอยู่โรงเรียนดีๆถ้ามาแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสร้างอะไรดีๆให้กับกับตัวของเขาที่จะพกติดตัวเขาไปได้ตลอดในการที่อเล็กทำ E.E.C ขึ้นมาครับอเล็กต้องไปเรียนอะไรเพิ่มไหมในการที่มันจะต้อง ผมไปเรียนโททา้งด้านนี้ครับผมเรียนเรียนเรียนนิเทศเสร็จปุ๊บแล้วผมมาเปิดองค,องคอ์กรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะมาเป็นผู้นําองคอ์กรของเราจริงๆเราจะดูแลคนขนาดนี้เราจะแบบต้องมีความรู้ซะหน่อยนะก็เลยตัดสินใจไปเรียนโทก็ใช้เวลาอยู่5ปีเนี่ยเพิ่งได้รับได้รับไม่ไม่ว่ามันติดโควิดติดอะไรด้วยครับแต่จริงๆจบนานแล้วแล้วก็ทำตีสิท์เรื่องของสิ่งที่ตัวเองทำนี่แหละ แล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทํามากขึ้นแล้วก็เข้าใจโลกของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นว่าแต่ละจริงๆมันมีเยอะมากพี่ที่เราไม่รู้อ่ะมันมันมันไม่ใช่แค่แค่เรื่องที่เราเห็นกันตามข่าวแต่ว่ามันลึกมากแต่ละจังหวัดจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ที่แตกต่างกันไปเอาง่ายๆอ่ะร้านค้าที่อยู่ในซอยบ้านอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งยังไงให้มันถูกต้องครับผมและความถูกต้องยากมันไม่ง่ายใช่จริงจริงแล้ว่ถ้าถามว่า อยากเพิ่มหลักสูตรอะไรในการเรียนการสอนของเด็กปฐุมอ่ะผมว่าเรื่องนี้สําคัญครับผมเห็นด้วยว่าแยกขยะแห้งขยะเปียกแค่นั้นก็ก็ถือว่าสําคัญแล้วสำคัญแล้ว,ลวใช่ว่าถ้าขยะแห้งมันแห้งเนี่ยมันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอาหารไปทิ้งกับขยะแห้งอ่ะกว่าเราจะเอาไปรีไซเคลิลมันจะทําให้ต้นทุนในการรีไซเคลิลตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นเพราะมันต้องเอาไปผ่านหลายๆขั้นตอนเพราะนั้นแค่ขยะแห้งขยะเปียกผมคิดว่าก็ ก็พอนะก็เป็นเรื่องสัก็เป็นเรื่องแบบอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยจริงๆเราที่ทุกบ้านต้องมีนะคือเครื่องเครื่องกําจัดอาหารไอเศษอาหารน่ะอันนั้นน่ะสำคัญครับผมคุณเวลาคุณทิ้งอะไรมันก็จะไม่เน่าเหม็นมันก็จะอยู่แล้วกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ไอพวกขยะแห้งที่เรากินอะไรซองขนมอะไรอ่ะลองทําไปทีละแบบแยกแค่แห้งกับเปียกครับเนาะแล้วก็พอเริ่มแยกไปสักพักจะเริ่มสนุกเริ่มแบบอันนี้ส่งไปที่นั่นเขาซางสร้างเป็นอิดบล็อกได้ ก็สร้างเป็นขวดใหม่ได้สร้างเป็นบ้านขึ้นมาได้หรือสร้างแบบแฟชั่นอะไรมันก็มันเป็นเรื่องสนุกแล้วทีนี้ถามในฐานะที่อเล็กอยู่กับสิ่งแวดล้อมมีแบบเนี้ปัญหาหลักสําคัญที่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เราควรต้องตระหนักอะ่ะอเล็กคิดว่าเรื่องอะไรก็ถ้าโลกให้ความสําคัญมากสุดอะ่ะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ,งของงากาศ climate change ผมเคยทำรายการที่ชื่อลุกเกอีโคแล้วก็เป็นถามคำถามกับ พี่คนหนึ่งที่เขาทําแพคกเกจจิ้งและเขาทำเขาขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและเขาก็ทําแพคกเกจจิ้งที่เป็นแพคเกจจิ้งรีไซเคิลทั้งหมดในร้านเขาใครมาซื้อเขาจะเอาแบบถุงผ้าถุงกระดาษถุงอะไรกระสอบอะไรมาทําหมดครับคําถามนึงผมถามกับเขาว่าพี่เราสายไปหร,รือยงังเขาบอกมันน่าจะสายไปแล้วแหละแต่เขาก็ายังอยากทําอยู่ถ้าผมถามคำถามนี้กับอเล็กอเล็กคิดว่าสายไปหร,รือยงังผมคิดว่า มันอยู่ในช่วงที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่อืแล้วก็แล้วก็ถามว่ามันสายไปไหมก็ผมก็ต้องตอบว่ามันก็ต้องสู้ต่อมันก็ต้องทาต่อแต่ว่ามันก็จะมีหลักวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างที่อาจจะรองรับเรื่องว่าแบบเออบางอย่างมันก็สายไปแล้วมันเป็นเรื่องของ adaptation นะตอนนี้คือการเปลี่ยนตัวเองให้เราเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและทํายังไงก็ได้ให้เหมือนหยุดยั้งไม่ให้มันแยกกว่านี้มันน่าจะอยู่ในเฟสนี้มากกว่า แต่จะให้ธรรมชาติกลับไปเป็นเหมือนธรรมชาติล้วนๆ้นเมื่อพันปีที่แล้วผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของโลกเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่หยุดยั้งมนะันอะมันจะมีเหตุการณ์ร้ายๆใหญ่ๆอย่างภัยพิบัติธรรมชาติมันไม่ผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ธรรมชาติมันคือภัยพิบัติที่เกิดมาจากจากการตัดสินใจที่อะไรบางอย่างที่มันนําไปสู่สู่ตรงนั้น ผมได้ยินคำนี้จากเอเล็กอเล็กเคยพูดประมาณสามปีที่แล้วว่าอเล็กเชื่อว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้มันหมายความว่าไงหมายถึงว่าน้ำท่วมก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเพราะฝนเยอะอย่างเดียวมันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ฝนที่ลงมาไม่ได้มีการดูดซับเข้าไปอยู่ใต้ดินทำให้มันไหลลงมาเรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่หรืออะไรต,ต่างๆนานาแล้วสุดท้ายแล้วพอมันถึง หน้าหน้าแรงก็แรงจัดหน้าพอเป็นหน้าฝนก็ท่วมน้ําก็เยอะอเพราะฉะนั้นมันคือมันคือสิ่งที่เราแม n a ได้หมดเลยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูพมิอากาศมันก็เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนั้นเมื่อก่อนอะฤดูมันมาเหมือนเป็นคิวเลยนะพี่หมายถึงว่าเดือนนี้มาฝนมามันเป็นคิวมันเป็นระบบของมันอยู่แต่ตอนนี้ระบบมันมันรวนหมดแล้วผมยังจําได้ว่าแบบตอนแบบตอนผมเด็กอ่ะ พศจิกาเนี่คือชัดเลยว่าหนาวแล้วครับและหนาวหนาวของปัจจินบุรีนะหนาวคือมึงใส่เสื้อแบบต้องต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วทั้งทั้งโรงเรียนนะก็จะต้องเป็นแบบเสื้อกันหนาวจากลงเกลือกันทั้งหมดยังจําได้มีปีหนึ่งลงเกลือแบบสูตรขายตัวสิบ,บาททั้งโรงเรียนกูใส่สูตรมาเรียนนั่งทั้งหมด <c oughs> ปัจจุบันพิจิกาเอางี้ทั้งโรงเรียนนะ่ะน้องๆ,องๆที่ที่ดูกันอยู่อ่ะมีไหมมีวันที่แบบใส่เสื้อกันหนาวไปทั้งทั้งแบบโรงเรียนป่า ว่าพี่ว่าไม่น่าเกินสามวันนะครับผมแล้วทุกอย่างพอมันเปลี่ยนมันแบบพอมันหมุนเปลี่ยนอะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าเบ้านเราร้อนขึ้นมันมีมันมีที่ที่หนาวขึ้นมันมีที่ที่แย่ลงมีหมีขั้วโลกที่เดินแบบที่มีแบบรูปมาที่เป็นแบบหมีขั้วโลกมันยืนมองแบบมันก็สะเทือนใจนะใช่มันเปลี่ยนแปลงมันก็มีอย่างบางอย่างสูญพันธุ์แต่ในเวลาเดียวกันก็มี เหมือนมีสัตว์ใหม่ๆสปีชีส์ใหม่ๆเกิดขึ้นถูกค้นพบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาพูดเลยว่ามันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มันมันกําลังปรับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของคนแบบอยากปกป้องอยากอนุรักษ์อย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเก็บเพราะว่าบ้านเราอ่ะประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่พึ่งพาธ,ธรรมชาติผมผมรู้สึกว่าอย่างนั้นทีนี้กลับมาที่ e e c อเล็กมองว่า next step ของ E C มันคืออะไรครับณนะตอนนี้คนจะมองว่า E C เป็นเหมือนกิจกรรมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆผมมองว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนโรงเรียนมันเป็นสถาบันมันเป็นเรื่องของการศึกษาจริงๆเพร,ราฉะนั้นผมพยายามจะไปในใน,ในทิศทางนั้นที่ให้มีมีเครดิตทางด้านการศึกษาให้ได้มากกว่า<ม>นี้พยายามจะไปในทางนั้นพยายามจะผลักดันเรื่องของการให้วิชาแบบนี้มันอยู่ตามโรงเรียนใ,ใ,ใ,ในในในบ้านเราแล้วก็มีค่ายอีกเยอะแยะมากมายที่ผมอยากจะทําแต่ว่า มันยังไปไม่ถึงเช่นแบบไปดูน้ำแข็งละลายต่างประเทศ<ม>ไปดูไมเ r a t i o n ที่สัตว์วิ่งกันมันล้านตัว<ม>แบบมันมีทริปหลายทริปที่ผมอยากที่จะทำแลว้วก็แต่ว่ายัางยังยังอายุมันยังอายุขององค์กรมันยังมันยังเบบีอยู่แล้วก็วันหนึ่งมันคงแบบเป็นไปได้นะถ้าน้องๆไปเห็นสิ่งเหล่านั้นสมมุติว่าน้องๆไปเห็นอย่างที่เราบอกว่าเป็นขั้วโลกหรือว่าเห็นอันนั้นกับตาเขาว่ากลับมาเขา,าอาจจะแบบ เ่าขานบอกกับเพื่อนเพื่อนพวกมึงปิกมาถึงนี่ปิกพ่อพ่อหยุดเลยนะพ่อต้องแยกขยะต่อไปแล้วพ่อทําให้อย่างเต็มที่นะพ่อเออแล้วเคยคิดว่าอยากจะทําเป็นโรงเรียนจริงๆไหมคือคิดว่าอยากจะให้ให้มันเป็นที่ที่คนทั่วโลกสามารถมาเรียนรู้ได้มาเรียนได้แต่ผมยังเป็น ผมคงแบบว่ามันจะมีโรงเรียน2แบบก็คือโรงเรียนในระบบโรงเรียนกับนอนฟอร์มอลผมคิดว่านอนฟอร์มอลผมคิดว่ายุคสมัยเนี้ยมันมันมันไม่ได้แข่งกันที่ใครเก๋จะดีกว่ากันแล้วอะมันแข่งกันอยู่ที่ว่ากิจกรรมหรือความสามารถหรือความรู้ที่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้มันเป็นแพลตฟอร์มคือแน่นอนมันช่วยเรื่องของธรรมชาติได้อยู่แล้วแต่ผมอยากให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันสามารถที่จะช่วย ทักษะชีวิตของอของคนได้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่แบบผู้ใหญ่ที่แบบลูกน้องรักอ่ะแบบผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ท,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 ที่ที่น่าเชื่อถืออมสมมุติว่าเนี่ยคนที่ดูกันอยู่แล้วก็แบบรูบ้ึกว่าอันนี้กิจกรรมนี้เหมาะกับลูกฉันมากเลยเนี่ยแต่าม,มาผมไปอะไรที่ไหนได้ยังไงบ้างก็ฝากดูที่ Facebook ก็ได้ครับ,รบ Facebook EEC Thailand หรือไม่ก็ไ g e c แล้วก็มีมีช่อง youtube ที่ดู ที่ตอนนี้จะหันมาทำอย่างอยางอยอย่่าางงจริงจังก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผสมกับเรื่องของกิจกรรมของ e EC อ,อยู่ด้วยเออเม<ะ>็นคุณพาป้าไปทานอาหารใช่ใช่ครับใช่ครับผมออก็พี่ผมทำรายการไปทั่วประเทศเออแล้วก็คิดเยอะคิดแผนคิดสคริปต์สุดท้ายแล้วทำกับข้าวกับพ่อที่บ้านคนดูเยอะกว่าอ,อ่าคุณพ่อคุณน้าร้านนี่ใช่เออมันก็เลยแบบว่าเออมันก็รีแลกดีแล้วก็รู้สึกว่าบางทีงานสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราแบบ ซีเรียสมากเพออยู่ในแบบนี้มันมันก็รีแลนคลายนะคลายดีทาง YouTube นี่มีช่องอะไรคุณบอกไว้ตรงนี้ใชบผมก็ alexlandel channel ครับฝัง subscribe แล้วก็กำลังจะทำรายการใหม่ๆเพียบเลยเออไอป๊อปโอ้ยดีเลยครับแต่สบายเลยครับผมทีนี้ในช่วงท้ายของรายการนะครับส่วนใหญ่เราจะต้องนั่งคุยกันว่าถ้าเราไม่รู้จักสิ่งนี้เราจะพลาดอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้จัก ีซ <Easy, S 2> ีเราพลาดอะไรบ้างมันคงเป็นคาถามที่กลับมาที่ผมนะว่าส่วนใหญ่นะเวลาเราทัวร์เราอยากไปดูควายใบสั้นเราอยากไปดูยี ам, ราฟเราอยากไปดูอะไรเราไปเพื่ออยากเราอยากได้รูปรูปนั้นเราอยากได้ภาพอันนั้นเราต้องตระหนักแล้วว่าถ้ามันสวยอะ่ะเราก็ต้องรักษามันสิวะผมว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราพลาดอ่ะเราพลาดกันทั้งโลกก็ก็คงเป็นเรื่องนี้พูดจบดีนะเนี่ย จบแบบขึ้นคำสวยมากเลยยังไงวันนี้ขอบคุณอเล็กนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ